จากจังหวัดเชียงรายไปดูจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างไหมโอ้ได้เลยค่ะเพราะว่ามีเรื่องต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมค่ะที่เชียงใหม่เองนะคะกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่ามีจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะต้องบอกว่ากำลังมีการช่วยกันดับไฟที่ลุกลามเนี่ยก็คือบริเวณที่เห็นนั้นเนี่ยนะคะคือตอนนี้มันกำลังจะเข้าบนดอยสุเทพซึ่งค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนค่ะและดับไฟป่า2ชุดจำนวน30นายพร้อมอุปกรณ์ดับไฟนะคะรวมถึงชุดของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานกว่าอีก100นายก็เรียกได้ว่ารวมกำลังกันกว่า120นายเนี่ยเร่งดับไฟป่าเลยดูภาพมุมสูงเนี่ยน้องเชียร์โอ้โหเป็นแนวไฟขนาดนี้เลยนั่นแหละค่ะถึงบอกว่านี่คือเรื่องที่กำลังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ของประชาชนที่อยู่อาศัยนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งในระหว่างนี้นะคะจังหวัดเองยังได้มีการสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีการจัดรถบรรทุกน้ำจำนวน3คันเพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงมีการประสานเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกน้ำนะคะแล้วก็มีการบินเพื่อโปรยน้ำในการดับไฟนั่นแหละตอนนี้เนี่ยมีการบินถึง18เที่ยวด้วยกันคุณผู้ชมโอ้ดูจากสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะแต่จากแผนดังกล่าวนั้นคาดว่าจะสามารถควบคุมได้แล้วก็ยังไปถึงคืนนี้เนี่ยยังต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยคือที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีเหตุที่สะเทือนใจไม่แพ้ที่เชียงรายเชียงรายเนี่ยโดนไฟช็อตใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะเข้าไปดับไฟป่าแต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปดับไฟป่าเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอช่วงที่เขากำลังถอนกำลังจะกลับหมู่บ้านแล้วเอ๊ะทำไมเพื่อนหายไปไหนไม่รู้ออกตามหากันทั้งคืนเจออีกทีนึงกลายเป็นศพคือกลายเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณริมเหวแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพที่คนในพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปถ่ายเอาไว้ได้ใช่แล้วค่ะโดยพบศพนายวิชัยทิมาคำอายุ39ปีนะคะเป็นชาวบ้านปงไคร้ที่จังหวัดเชียงใหม่คือเวลาประมาณ16นาฬิกาเนี่ยค่ะมีการพบศพนะคะซึ่งเป็นจุดที่เกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติขุนขานที่อำเภอเสมิงโดยเมื่อคืนวันที่30นี้ค่ะนายวิชัยเองพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้เข้าไปช่วยนั่นแหละก็คือเป็นอาสาสมัครที่ไปช่วยกันกันเรื่องไฟป่าไปทำแนวกันไฟกันนะคะเพื่อไม่ให้ลามเข้าหมู่บ้านแต่เมื่อหายตัวกันไปนั้นจึงได้มีการระดมกำลังกันออกตามหาแต่พบว่าเป็นศพเสียชีวิต อยู่ในจุดดังกล่าวไปแล้วเจ้าหน้าที่เองก็มีการเข้าตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมและนำศพส่งแผนกนิติเวชเพื่อชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงซึ่งค่ะเบื้องต้นนั้นพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถูกไฟคลอกอ๋อแปลว่าสภาพศพที่เจอไม่ได้มีสภาพไหม้เกรียมใช่แล้วค่ะแต่อาจจะพบว่าอาจจะมีการเป็นลมนะคะหมดสติแล้วก็พลัดตกลงไปตามเนินเขานั่นเองทีนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเมื่อเกิดไฟป่าเนี่ยการสูดหรือการสำลักควันมันมีผลมากๆนะคะแต่ก็เนื่องเป็นช่วงกลางคืนด้วยจึงอาจจะทำให้ไม่ได้สังเกตว่าเอ๊ะเพื่อนเราหายไปหรือว่าจำนวนที่ไปนั้นกลับมาไม่ครบทีนี้ค่ะล่าสุดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการสั่งการด่วนให้มีการเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการและสิทธิต่างๆอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับมีการกำชับเรื่องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยค่ะนี่ฮะแล้วสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันพิษเนี่ยนะในพื้นที่ภาคเหนือขอดูอันดับเมืองที่เขาบอกว่าอากาศเนี่ยยอดแย่ที่สุดแล้วฟังแล้วก็เศร้านะน้องเชียร์น้องเก๋เพราะว่าคือจังหวัดเชียงใหม่ติดได้แชมป์เนี่ย8วันติดแล้วอะถูกต้องค่ะต้องบอกเป็นแชมป์ที่เราไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้คือเนื่องจากมีเหตุการณ์ของไฟป่าที่ต่อเนื่องรวมถึง PM 2.5 แล้วเสร็จแล้วทีนี้ที่ได้แชมป์8วันติดมันคือเรื่องของคุณภาพอากาศที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแย่ที่สุดในโลกเลยนะคะสถานการณ์ในตอนนี้มีการรายงานถึงจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตเนี่ยเชียงใหม่เองพบจุดความร้อนมากถึง388จุดคุณผู้ชมมากสุดอยู่ที่อำเภอแม่แตง52จุดค่ะรองลงมาอยู่ที่อำเภอเชียงดาว51จุดและอำเภอหางดงตามมาที่36จุดรวมถึงอำเภอเมืองพบอีก7จุดด้วยกันทีนี้มาเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพอากาศกันบ้างปกติแล้วเนี่ยมันจะแบ่งอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือว่า AQI เนี่ยเขาจะตรวจผ่านทางแอปพลิเคชัน Air Visual แต่ถ้าเป็นเรื่อง PM จะเป็นอีกแอปนึงชื่อว่าแอป Air for Thai นะคะทีนี้มาเรื่องคุณภาพอากาศกันก่อนตามที่เห็นเลยสูงปรี๊ดไปเลยคุณผู้ชมคะ319ซึ่งกลายเป็นว่าแย่เป็นอันดับหนึ่งครองแชมป์8วันติดคุณผู้ชมคะถ้าข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งอีกแอปหนึ่งที่เชียร์บอกว่าเป็นแอป Air for Thai จะเป็นเรื่องราวของ PM 2.5 สูงไม่แพ้กันน่าเป็นห่วงทีเดียวนะคะเพราะว่าวัดได้ถึง199ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเรียกได้ว่าอยู่ในระดับสีแดงนะคะค่อนข้างมีผลกับสุขภาพทีเดียว
คุณผู้ชมดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คือถ้าอยู่พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะออกจากบ้านไปพื้นที่กลางแจ้งอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยกันเอาไว้หน่อยก็ดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเจอฝุ่น PM 2.5 เข้าไปเนี่ยอันนี้ลำบากเหมือนกันนะใช้ชีวิตต้องค่ะ